สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม EQ Linux นะครับก็เดี๋ยวมาพัฒนาสายพันธุ์กันต่อเลยนะอันนี้มีเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ Holy Boot อะไรนี่เสร็จแล้วนะครับก็รับรางวัลมาเลยนะรับเควสมาแล้วก็ปลดล็อกเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับมาแล้วนี่สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กนะครับอาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าป่าฟอเรสต์สโนว์ก็ได้นะเอ้ยก็อยู่ได้หมดเลยนะครับยกเว้นทะเลทรายกับทรอปิคอลนะชอบต้นไม้ล่าไก่แล้วก็สัตว์กินพืชขนาดเล็กนะครับกินเนื้อเอาไว้ในป่าไหมเออไว้ในป่าดีกว่าเว้ยหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกสักตัวนึงน่าจะพอเพราะสัตว์กินเนื้อขอน้อยๆหน่อยแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าตรงนี้ผมหาสัตว์มาใส่เพิ่มแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันน้อยไปพึ่งก็มีแล้วกระรอกกระรอกก็ได้นะใส่สัก2ตัวแล้วก็แพะมั้ยแพะชอบต้นไม้แล้วก็หินขนาดใหญ่นะครับก็ได้นะเอาแพะมาใส่ดีกว่าขอแพะสัก2ตัวเงินเรามีอยู่ 400,000 กว่านะครับนักจิ้งจอกอยู่นี่ไก่อยู่ตรงนี้อาจจะขยายทุ่งหญ้ามาแถบนี้เลยนะครับยาวมาตรงนี้เลยทุ่งหญ้าเดี๋ยวขอกระจายทุ่งหญ้ามาก่อนโอเคกระจายมาเลยทุ่งหญ้ามานี่มานี่แล้วก็เดี๋ยวทรอปิคอลก็มาฝั่งนี้ด้วยทุ่งหญ้ากระจายมาต้นข้าวครับกระจายมาครับต้นข้าวมีก้อนหินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก้อนหินนะครับต้องมีก้อนหินด้วยทุ่งหญ้าก้อนหินแล้วก็ต้นไม้สักนิดหนึ่งต้นไม้ทุ่งหญ้าเป็นต้นนี้แล้วกันให้นกทำรังได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวทรอปิคอลก็ขยายมาตรงนี้นะครับสร้างให้เต็มๆไปเลย Topical Topical มาปุ๊บแล้วก็ต้นนี้มาด้วยชอบอะไรอ่ะอ๋อชอบก้อนหินด้วยนะครับหงเงินแป๊บเดียวก็หมดแล้วอ่ะแสน 400,000 แป๊บเดียวก็หมดแล้วเหลือนิดเดียวเนี่ยเราให้แบบกระจายมานะแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกไก่เอาพวกอะไรมาใส่แล้วกันนะครับจะได้ปั๊มแต้มนะหรือไม่ก็เป็นฝูงนกก็ได้นะขยายนกมารอต้นไม้โตก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟอร์เรสต์ก็ขยายมาตรงนี้เลยนะครับฟอร์เรสต์มาตรงนี้เลยกระจายฟอร์เรสต์จะได้เต็มๆแมปอ่ะนะฟอร์เรสต์ครับกระจายมาเลยเดี๋ยวเราค่อยๆขยายมานะรอแต้มด้วยค่อยๆขยับขยายมาต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอานกมาใส่แล้วกันนะนกมาใส่สัก2ตัว3ตัวไปนก3ตัวแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้อาจจะเป็นไอ้พื้นที่ชุ่มน้ำยาวมาเลยนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งหญ้าตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปไหมทุ่งหญ้า
ม่ก็เพิ่มต้นไม้ไปเรดเมเปิลเพิ่มไปข้างบนก็โอเคนะครับเป็นหิมะกับวูดแลนด์โนอินซีตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นน่าจะตายไปแล้วนะเออใกล้ตายแล้วว่ะหนูก็รุ่นที่เท่าไหร่อะเนี่ยหนูอะหนูรุ่นที่7แล้วนะครับตอนนี้โหเจ็ดรุ่นแล้วเว้ยนกอินทรีก็รุ่นที่5นะรุ่นที่5นะครับนกอินทรีไอ้แพะภูเขาตรงนี้ก็รุ่นที่5เหมือนกันเอาแพะเพิ่มหน่อยไหม2ตัวจะได้ปั๊มแต้มนิดนึงนกอินทรีก็อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะมาที่สโนว์นกอินทรีเดี๋ยวนะเขาบอกว่าชอบไอ้ต้นเนี้ยหาแป๊บหนึ่งนะครับอาศัยที่สโนว์นี่ต้นนี้ต้นนี้ถ้าต้นนี้ดิสไลท์อะไรอ่ะดูแป๊บอ๋อไม่ชอบหินขนาดใหญ่ว่ะงั้นก็เดี๋ยวรีมูฟไปแล้วกันนะรีมูฟหินออกไปแล้วก็เอาต้นนี้มาใส่แทนนกอินทรีรอแต้มขอเพิ่มอีกสักลังหนึ่งตรงนี้หนูน่าจะมีพอนะครับทั้งหนูทั้งกระรอกแล้วก็กระต่ายด้วยนะนี่กระต่ายเพียบเลยกระต่ายก็กินแครอทหมดแล้วอ่ะกินโคตรไวเลยโอเคทุ่งหญ้าก็เริ่มขยายมาแล้วนะครับทุ่งหญ้าเริ่มมาแล้วพับปิเคิลก็เริ่มขยายเหมือนกันนะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นท็อปปิคอลหมดเลยแล้วกันนะครับสำหรับตรงทะเลนะท็อปปิคอลขยายมาแล้วกันแต้มหมดว่ะเดี๋ยวผมขอรอปั๊มแต้มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ได้มาประมาณ 400,000 แต้มแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งเลี้ยงแกะนะครับทุ่งเลี้ยงแกะตรงนี้ก็เป็นกิ้งก่านิดนึงนะเนี่ยมีกิ้งก่ามีเต่าตัวนึงนะครับขยายมาแล้วตรงนี้แล้วก็เควสก็เสร็จแล้วนะครับล่าไก่15ตัวเมื่อกี้สุนัขกิ้งจอกล่าไก่โคตรมันน่ะรวมเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับสุนัขกิ้งจอกเริ่มมีเยอะแล้วประมาณ 4-5 ตัวนะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูตอนล่าสัตว์นะครับตอนมาล่าไก่อ่ะจะรวมฝูงกันเว้ยเจ๋งดีรวมฝูงล่าไก่ลองเร่งเวลาไปดิเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเคไก่ตายแล้วก็จะรวมฝูงกลับไปนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ดูทันหรือเปล่านะครับคือจะรวมฝูงกันเนี่ยคาบมาแล้วคาบไก่มากินได้ตั้ง8อันนะ8ครั้งนะครับต่อ1ตัวนะครับอ่ะตรงนี้ผมจะเอากวางมาใส่นะตรงนี้ใส่กวางเลยสัก2ตัวไอ้3ตัวแล้วกันสัก3ตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาพุ่มเบอร์รี่เยอะขึ้นอีกนิดนึงให้กวางกินนะพุ่มเบอร์รี่อ่ะพุ่มนี้ก็ได้โอเคอยู่แถบนี้ต่อไปพัฒนาอะไรต่อดีอ่ะเห็ดสีฟ้าไงเห็ดสีฟ้าตอนที่แล้วอ่ะเห็ดสีฟ้ารู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะครับน่าจะตายหมดแล้วนะหรือไม่ก็ยังไม่ได้กดการวิจัยกดใหม่ก็ได้นะเห็ดสีฟ้าขอเห็ดสีฟ้าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าอันไหนเป็นเห็ดสีฟ้านะจะได้เปลี่ยนเป็นไอตัวนี้ topical mushroom นะครับ
รอเห็ดสีฟ้ามาอันนี้มันคนละพันนะตัวนี้มันคนละพันนะครับสีฟ้าก็จริงแต่คนละพันนี่ป่ะสีฟ้าเออนี่ไงมาแล้วแล้วก็ต้องย้ายไปที่ topical นะครับย้ายไปเขต topical เห็ดไว้ตรงนี้ได้ไหมลองดูแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนครับเปลี่ยนสภาพเป็นตัวนี้เลยทันไหมเนี่ยไม่รู้จะทันเปล่านะลองเร่งไปเฮ้ยน่าจะทันนะทันอยู่นะครับทันอยู่โอเคเรียบร้อยเราได้เห็ด topical มาแล้วคือตัวนี้การวิจัยก็เสร็จพอดีนะครับไอ้เควสเสร็จพอดีก็รับไปไหนนี่เห็ด topical เห็ด topical ชอบก้อนหินนะครับอาศัยอยู่ที่ป่าก็ได้นะป่าจังเกิลกับ topical ชอบก้อนหินก็ไว้ฝั่งนี้แล้วกันเดี๋ยวไปปลูกที่ตรงนู้นด้วยปลูกที่จังเกิลด้วยดีกว่าแหล่งรวมเห็ดชอบก้อนหินอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคเห็ดสีฟ้ามี2ที่นะตอนนี้ก็น่าจะตายนะครับน่าจะไม่รอดแล้วก็เขตทะเลทรายเขตทะเลทรายรู้สึกว่าจะได้เป็นไอ้แคนตัสขนาดเล็กแล้วนะครับนี่ลองมาใส่ดูดิชอบก้อนหินอ่ะลองใส่ดูโอเคเดี๋ยวต้องวิจัยเขตทะเลทรายเพิ่มนะครับขอทะเลทรายใหญ่ๆนิดนึงอ๋อก็ต้นโตขึ้นว่ะต้นนี้ขนาดใหญ่ขึ้นต้องการต้นไม้ทะเลทราย2ต้นต้นไม้ทะเลทรายคือต้นไหนอ่ะต้นนี้ไงต้นนี้ต้องปลดล็อกก่อนว่ะเขาบอกว่าต้องการไอ้พิกกี้แพอะไรเนี่ยนะ4ต้นนะครับพิกกี้แพอ๋อคือต้นนี้ก็พัฒนามาจากไอ้ต้นยูคาโอเคต้นยูคาอยู่นี่ต้องการขนาดใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองโอเคน่าจะไม่ยากอ่ะทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นสัก 20% เลยแล้วกันใหญ่ขึ้น 20% ไปเลยนะครับตรงนี้ขอดูดิต้นใหญ่ขึ้นขนาด 1.08 นะครับขอ 1.08 เฮ้ยอันนี้เกือบได้นะจะขาดไปนิดนึง 1.08 ยังไม่มานะครับนี่ไงมาแล้วโอ้โหเพียบเลยตอนนี้เลยแล้วกันโอเคเร่งเวลาไปเริ่มขยายมาตรงนี้แล้วว่ะทะเลทรายกระจายทะเลทรายมาสิไอ้ต้องอยู่ใกล้ๆกับก้อนหินนะครับแล้วก็ยูคาขยายไปแล้วกันทะเลทรายทอปิคอลก็แถบนี้น่าจะพอนะครับทอปิคอลขยายมาอีกนิดนึงเนี่ยถึงตรงนี้ก็พอทอปิคอลฝั่งมุมนี้จะเป็นทอปิคอลกับทะเลทรายนะครับขยายมาอันนี้ชอบอะไรนะชอบก้อนหินตรงนี้แล้วกันทะเลทรายเอ้ยไม่ใช่ topical ก่อน
ผมว่ามันสูงไปมาอยู่ไม่ได้สูงเกินไปต้นนี้ก็ไม่โตอยากได้ก้อนนี้เหมือนเขาบอกว่าต้องให้นกอินทรีมาทำรังที่ทะเลทรายเหรองั้นก็เดี๋ยวหิมะก็ขยายมาตรงนี้เลยนะครับติดกับทะเลทรายตรงนี้แล้วก็มีนกอินทรีสักฝูงหนึ่งก็คงต้องอย่างนั้นหินขนาดใหญ่แล้วก็ตรงแถบนี้สักอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพวกต้นกระบองเพชรนะเอ้าดิสไลท์เหรอเดี๋ยวนะอ่านผิดหรือไงวะเออว่ะดิสไลท์ก้อนหินขนาดใหญ่ไม่ชอบโอ้โหรีมูฟก็ได้วะย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะเออว่ะดิสไลท์นะครับไม่ชอบก้อนหินขนาดใหญ่กระจายมาเควสเสร็จแล้วโอเคได้เงิน 7,000 นะครับ 7,000 มาแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหม่มาด้วยอยู่ในเขตทะเลทรายนะนี่ต้นนี้แล้วก็ต้นอันนี้วิจัยหมดยังโอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้วแล้วก็แคนตัสมาเป็นต้นนี้ต้องการเออนี่ไงต้นไม้โอเคต้นไม้ไม่ชอบอะไรไหมอยู่ได้หมดเลยนะครับต้นไม้สัก2ต้นแล้วก็อันนี้ได้ยังต้องการขนาดใหญ่ก่อนเว้ยขนาด1.12 นะครับตอนนี้ใกล้ตายแล้วอ่ะตอนนี้แล้วกันบวก 20% ไปเลยโอเคแต่ดูมันไม่ค่อยขยายเลยนะอันนี้ได้ยัง 1.12 ให้ได้นี่แต่ว่าต้องขยะไอ้ต้องย้ายไปก่อนนะย้ายไป16,000เลยว่ะงั้นสร้างต้นไม้เพิ่มดีกว่า2ต้นแล้วก็นี่เลยพัฒนาซะโอเคเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มาแล้วแคนตัสขนาดกลางก็อยู่ที่ทะเลทรายอย่างเดียวนะทะเลทรายก็ตรงนี้แล้วกันเอาวางไปโอเคทะเลทรายแล้วก็ Topical นี่ก็เป็นทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะกับไก่เอาไว้ให้สุนัขจิ้งจอกกินนะ อาหารสุนัขจิ้งจอกให้กวางเริ่มเยอะแล้วนี่หว่ากวางเยอะเหมือนกันในป่าฟอเรสต์ก็มีสุนัขจิ้งจอกกับแพะนะแล้วก็มีผึ้งด้วยผีเสื้อตรงนี้เป็นเป็ดนะครับฝูงเป็ดอันนี้ฝูงกระต่ายกวางก็มีตรงนี้แล้วนี่หว่านี่หนูมีนกมีผีเสื้อมีหมีกระรอกเอ้ยกระรอกสีอะไรตัวนี้เหมือนสีม่วงนะเออว่ะเป็นสีม่วง2ตัวหมีก็สีดำตัวเบลิ่มเลยที่เราวิจัยให้นะ
อ่ะเดี๋ยวขยายไอ้สโนว์มาก่อนเพราะต้องต่อกับทะเลทรายนะครับสโนว์อ่ะต่อทะเลทรายนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวทำรังให้นกอินทรีนะสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายมีอะไรบ้างอ่ะมี3ตัวนี้นะครับมีอูฐมีแคทนะครับแล้วก็กระต่ายทะเลทรายอ๋อพัฒนามาจากกระต่ายนะไหนดูดิพัฒนามาจากกระต่ายไอ้ก็ได้แล้วนี่โอเคงั้นพัฒนาไปเลยมีตัวบีเวอร์ด้วยนะเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับได้มาแล้วดูดิเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชขนาดเล็กเอาไว้ให้นกอินทรีกินได้นะครับอาศัยอยู่ที่ทะเลทรายชอบก้อนหินนะแล้วก็กินพวกต้นพืชทะเลทรายต่างๆหญ้าทะเลทรายสมอลแคนตัสโอเคอ่ะเดี๋ยวย้ายมาดิมาอยู่ที่ทะเลทรายเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้แล้วก็เพิ่มก้อนหินเข้าไปชอบก้อนหินนะครับเป็นที่หลบภัยอะไรประมาณนี้กระจายไปนิดนึงโอเคก้อนหินขยับมานิดนึงประมาณนี้เป็นที่อยู่ของไอ้หนูทะเลทรายนี่นะกระต่ายทะเลทรายแล้วก็สมอลแคนตัสสักนิดหนึ่งสมอลแคนตัสแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็นอาหารผลิตอาหารนะผลิตผลไม้ให้เป็นผลไม้นะครับให้พวกไอ้ตัวเนี้ยแต้มจะหมดหิมะก็เริ่มกระจายมาแล้วนะครับสโนว์เริ่มมาแล้วมาชนกับทะเลทรายแล้วก็เดี๋ยวนกอินทรีมาเลยแล้วกันนะนกอินทรีโอเคอยู่นี่แต่ว่าต้นไม้ยังไม่มีนี่หว่าสร้างต้นไม้ให้ก่อนอาศัยอยู่ที่สโนว์ต้นนี้1 2 3 4 5สัก5ต้นกระจายมาก็ได้บูเบลสักนิดนึงแล้วกันขยายมาหน่อยต้นนี้ด้วยไลฟ์สปีชีชอบอะไรอ่ะต้นนี้ก้อนหินไหมชอบก้อนหินนะครับก้อนหินก็อยู่แถบๆนี้ไม่ใช่เหรอเห็นแวบๆนี่ไงเป็นอาหารของแพะไปรังนกอินทรีมาครับแต้มไม่พอหมื่นแต้มรอแป๊บอ๋อเขาบอกว่าให้เอานกอินทรีมาจับไอ้ตัวกระต่ายนี้เว้ยไม่ต้องทำรังก็ได้คือนกอินทรีมันอยู่ที่หิมะไงผมอ่านผิดแปลผิดขออภัยคือเอานกอินทรีมาทำรังที่ตรงนี้ถูกแล้วที่หิมะเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้นกอินทรีมาจับกระต่ายตัวนี้กระต่ายทะเลทรายนี้โอเคตอนแรกก็นึกว่าต้องทำรังที่ทะเลทรายนะครับไม่ใช่นะจับกระต่ายนี่เองมาแล้วเว้ยมาแล้วครับโฉบแล้วครับจังหวะนี้ยังไงหมับเข้าให้เอาไม่โดนเหรอเหมือนว่าจะไม่โดนยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับข้าไปกินแล้วตายเลยได้เนื้อ6ครั้งนะครับกินได้6ครั้งอ่ะเควสก็ผ่านแล้วอ่ะแล้วก็ไอหินทะเลทรายนี่มาแล้วโด่งนี่เลยโอเคหินทะเลทรายแค่นี้น่าจะพอนะต่อไปเป็นอะไรอีกอ่ะ
เออดอกกุหลาบก็ยังไม่ได้ทำนะหน้า2ก็ยังไม่หมดเลยนี่หว่าลิลลี่ลิลลี่มาจากไอ้เพนนิดโอเคไปเพนนิดก่อนก็ได้โอเคต้นนี้นะครับลิลลี่ต้องการอะไรอ่ะต้องการสีขาวก็ไม่น่ายากสีขาว102เอาดิตอนนี้จะตายยังโหจะตายแล้วนี่ตอนนี้เพิ่งเกิดเลยตอนนี้แล้วกันสีขาวแล้วก็เร่งเวลาไปรอต้นสีขาวเปลี่ยนเป็นลิลลี่มายังสีขาวยังไม่เห็นมานะครับสีขาวเอ้ยนี่ไงมาแล้วเปลี่ยนเลยลิลลี่โอเคโหวิจัยโคตรช้าเลยว่ะพัฒนาสายพันธุ์โคตรช้าตายก่อนไหมเนี่ยเอ้ยไหวอยู่ทันอยู่โอเคลิลลี่มาแล้วนะครับลิลลี่มาแล้วลิลลี่อาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าก็ได้ฟอร์เรสต์ก็ได้วูดแลนด์ก็ได้ชอบก้อนหินไม่ชอบป่าจังเกิลกับบึงนะครับแล้วก็ทะเลทรายโอเคก็อยู่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันลิลลี่แต่บอกว่าชอบก้อนหินใช่ไหมงั้นเดี๋ยวใส่ก้อนหินให้นิดนึงโอเคลิลลี่ประมาณนี้ก็น่าจะพอต่อไปก็เป็นดอกทุ่งหญ้าทะเลทรายนะครับดอกทุ่งหญ้าทะเลทรายพัฒนามาจากบาเล่อยู่แถวนี้ใช่ไหมบาเล่หรือไม่ก็สร้างใหม่เลยก็ได้บาเล่นี่บาเล่อยู่ที่ฟอร์เรสต์กับวูดแลนด์นี่บ้านี้เออนี่ไงต้องการไอ้ดิเสิร์ตล็อกก่อนนะงั้นเอาบาเล่ไปปลูกตรงนู้นได้ไหมลองดูดิโหน่าจะไม่ได้ว่ะแต่ว่าแบบพัฒนาสายพันธุ์เลยไงลองดูได้ไหมพอยื้อไหวไหมเลยครึ่งทางแล้วโอเคได้หนีได้โอเคได้นะครับนี่ไงได้แล้วเสร็จพอดีก็วางเขาชอบอะไรนะดูแป๊บหนึ่งอ้าวไปวิ่งทะเลทรายซะแล้วชอบก้อนหินนะแต่ว่าไม่ชอบไอ้แคนตัสขนาดกลางนะครับอยู่บนนู้นไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสร้างใหม่ชอบก้อนหินตรงนี้ไปเลยไงกระจายกันมาต้นไม้ก็ขยายมาฝั่งนี้มาเทรซายปล่อยให้ขยายไปแล้วกันเทรซายไปเรื่อยๆต้นผลไม้นี้ก็เริ่มกระจายมาฝั่งนี้แล้วนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็โอเคหน้า1หน้า2หมดแล้วหน้า3ดอกกุหลาบอ่ะก็ EP นี้ปิดท้ายด้วยดอกกุหลาบก่อนแล้วกันนะครับที่ดอกทิวลิปทิวลิปจำได้ว่าอยู่แถวนี้นะทิวลิปนี่ไงทิวลิปเป็นดอกกุหลาบต้องการสีแดงก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่วูดแลนด์ว่ะงั้นเดี๋ยวสร้างใหม่ให้เลยก็ได้ทิวลิป
ทิวริปอยู่ไหนไงโอเคอยู่นี่วูดแลนด์คือตรงนี้เอ้ยก็นี่ทิวริปสีแดงไหมอ๋อนี่มันดอกป๊อปปี้อ่ะลองสร้างดูดิแล้วก็ดอกกุหลาบต้องการสีแดงก่อนนะครับสีแดงแค่แต้มเท่าไหร่อ่ะ16,000เองพัฒนาไปกดดูด้วยดอกนี้หรือเปล่าโอเคใช้ได้นะครับต้นนี้เลยดอกกุหลาบซะมีการกลายพันธุ์ไว้เฮ้ยอุ้ยต้นนี้กลายเป็นสีออกฟ้าๆนะสีฟ้าๆว่ะฟ้าๆเทาๆก็แปลกดีนะมีการกลายพันธุ์เดี๋ยวจังเกิลก็อาจจะขยายมาอีกนะครับขยายมาตรงนี้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นบึงก็ยังไม่ได้ขยายเลยระหว่างรอก็ขยายบึงไปก็ได้พื้นที่ชุ่มน้ำไม่ใช่บึงขยายมานี่แบบว่ายาวมาเลยแต้มจะหมดแล้วแต้มแป๊บเดียวส่วนสัตว์ที่อาศัยที่พื้นที่ชุ่มน้ำมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวกบมาใส่แล้วกันนะกบกับเป็ดกบกับเป็ดแล้วก็อาจจะเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็นกยุงบีเวอร์นกแก้วนกพวกนี้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยว EP หน้ามาพัฒนาเขตพื้นที่ชุ่มน้ำกุหลาบเสร็จแล้วดอกกุหลาบไหนดูซิดอกกุหลาบอาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าก็ได้ฟอเรสต์ก็ได้วูดแลนด์ก็ได้พื้นที่ชุ่มน้ำก็ได้ชอบต้นไม้ดอกกุหลาบชอบต้นไม้นะครับดอกกุหลาบปลูกบนนี้ได้ไหมบนนี้ก็ได้นะครับปลูกบนเนินเขาเนี่ยเป็นทุ่งกุหลาบไหมต้นละ10,000ลองดูต้นไม้สักนิดนึงเรดเมเปิลไหมทำไมบอกว่าดิสไลท์ไหมดิสไลท์อะไรอ่ะดิสไลท์หินขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ไม่มีหินนี่มีแต่ข้างล่างตรงนี้ขยับมานี่เมเปิลขึ้นไหมนี่เริ่มใหญ่แล้วนะครับเริ่มใหญ่แล้วตรงนี้ก็เต็มแล้วนะเป็นทะเลทรายกับทรอปิคอลนะครับตรงนี้ทะเลทรายทรอปิคอลนี่ก็เป็นหูยเอ้ยทำไมมันล่าเยอะจังอะไม่ล่าโคตรเยอะล่าหมดเลยปะเนี่ยโอ้โหนกอินทรีล่าหมดเลยจะล่าทำไมเยอะแยะโอ้โหเดี๋ยวกระต่ายก็หมดไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมากินตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็มีอยู่โอ้ย5ตัวก็เยอะเหมือนกันเว้ยเฮ้ยนกอินทรีเริ่มแบบเยอะแล้วอินทรีเริ่มเยอะทะเลทรายแล้วก็หิมะนะครับเดี๋ยวหิมะก็ใหญ่มาเนี่ยเต็มภูเขานี้ไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นวูดแลนด์ใช่ไหมเป็นวูดแลนด์อันนี้เป็นบึงนะครับเป็นบึงอันนี้เป็นจังเกิลวูดแลนด์นี่ทุ่งหญ้าอันนี้ก็ฟอเรสต์โอเคเดี๋ยวก็ EP นี้ไว้ที่ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร